เทคทูเทคทูเทคทูสวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนโซเชียลครับวันนี้ผมดีเจไก่นะฮะมาอีกแล้วนะครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกันที่ไหนเอ่ยแถวนี้อ๋อก็ไกลมากไกลมากนะฮะบ้านหนองมันกงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามาที่หนองมันกงนะฮะคุณจะต้องรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ตุ๊กครับตุ๊กไหนคะตุ๊กดวงตาตุ๊กข้ามันตุ๊ก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 ไม่ใช่ครับเจ๊ตุ๊กนั่นเองนะฮะก็ทำก๋วยเตี๋ยวมานานนะฮะต้องบอกว่าเขาทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมานานเลยทีเดียวแล้วก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะอร่อยนะฮะแล้วที่คนจะชอบมากๆเลยคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อสวัสดีกับเพื่อนๆโซเชียลทุกๆท่านเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีนะครับนะสำหรับใครที่สายเนื้อครับนะฮะใครที่สายเนื้อก็อย่าลืมแล้วกันมากินก็ได้นะฮะก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊ตุ๊กนะฮะอยู่ที่บ้านหนองมันกงนั่นเองนะบ้านหนองมันกงนะครับตำบลตลิ่งชันนะฮะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับวันนี้ผมก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้ดูนะครับว่าร้านนี้อร่อยจริงพี่แจ็คดอสันสวัสดีครับอะไรเนี่ยพาอะไรอ้วนกี้เหรอไม่ใช่ช่างกี้ช่างกี้นะตอนนี้ก็เขายังติดกินเจใช่ไหมช่างกี้กินเจครับไม่ได้มาปกติช่างกี้อดไม่ได้ครับกินด้วยกันนะฮะพี่แจ็คดอสันครับสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนโซเชียลทุกท่านเลยทีเดียวนะฮะก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊ตุ๊กนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องบอกว่ารสชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างกลมกล่อมนะครับมากี่ครั้งมากินที่นี่รสชาติเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมทุกชามเลยทีเดียวนะฮะเพิ่มเติม2ชามโอ้เพิ่มเติมก็คือต้องต่อ2ชามนั่นเองนะฮะน้ำซุปของเขาเนี่ยมันจะเข้มข้นแล้วมันหอมกำลังพอดีรสชาติมันจะไม่หอมมากขอเพลงทันไหมโอ้โหพี่แชมป์ศรีประจันพี่ครับยังไม่บ่าย3เลยเดี๋ยวบ่าย3ผมเข้ารายการนะจัดให้แน่ขอเพลงไว้ก่อนได้เลยทีเดียววีนาทองใบมากินด้วยกันนะหลานวีนาครับเนี่ยถ้าเกิดว่ามาสุพรรณบุรีแวะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ได้ครับร้านนี้อร่อยฮะสุดยอดฮะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวโชว์แล้วกันนะครับหาง่ายนะฮะร้านเจ๊ตุ๊กนะฮะหาง่ายฮะมาที่หนองมันกงถามใครก็รู้จักนะฮะแต่ต้องบอกว่าตุ๊กที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะถ้าบอกว่าตุ๊กปั๊มน้ำมันไม่ใช่นะฮะถ้าเกิดว่าตุ๊กบอกเอ้ยเนี่ยปั๊มน้ำมันไม่ใช่อันนี้ตุ๊กอันนี้ยังโสดอยู่ด้วยนะเจ้าของร้านยังโสดอยู่ด้วยนะอร่อยมากครับอร่อยมากอะไรนะสั่งของชามมาชามเดียวเขาบอกกินให้หมดก่อนเถอะเยอะเจนาครับเจนากินไหมแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยวรวุฒินะฮะมากินด้วยกันนะครับกินด้วยกันทุกท่านเลยนะฮะมากินด้วยกันสวัสดีกับนายกด้วยนะฮะนายกโควิดสวัสดีนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะฮะเนี่ยกินใกล้ๆบ้านเรานะอร่อยนะครับอร่อยราคาไม่แพงด้วยนะฮะราคาก็สตาร์ทที่20บาทขึ้นไปนะฮะสตาร์ทที่20ขึ้นไปนั่นเองสุรัตน์รูปกันดีสวัสดีนะฮะพี่แชมป์งานประกวดพระดอนจะดีพี่ส่งประกวดไหมเผื่อได้เจอกันให้มีงานฮะสุพรรณผมไปทุกครั้งนะฮะถ้าเกิดว่ามีที่สุพรรณต้องไปฮะอุดหนุนกันเองนะครับแต่ที่แน่ๆตามผมมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก่อนนะฮะอร่อยครับผมจะเป็นตูดเดิมนะก็คือเวลาที่ผมกินก๋วยเตี๋ยวนะผมจะถ้าเกิดว่ามันอร่อยจริงนะผมจะกินน้ำจนหมดก่อนข้างๆไม่คุยอะไรเลยนะกินอย่างเดียวอันนี้ของผมเนี่ยจะชอบเป็นเส้นเล็กแล้วเส้นที่นี่มันจะเป็นเส้นดิบมันจะไม่ใช่เส้นใสนะฮะเส้นดิบเนี่ยมันต้องบอกว่ามันจะอร่อยฮะกินแล้วมันจะได้แบบเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวโบราณนะฮะมันจะอร่อยนั่นเองโกจังสวัสดีหมาหลายครั้งแล้วนะโกจังไผ่ขวางเนี่ยไก่อบโอ่งเนี่ยผมบอกเลยผมสัญญาเลยผมจะต้องไปกินร้านคุณผมไปร้านคุณแน่นะฮะเตรียมตัวเจอกันแน่นอนนะฮะที่เป็นหมี่นะของจี้อะไรนะเส้นหมี่เล็กเล็กเบาเบาเนี่ยผมกินอ่ะน้ำมันจะแห้งแล้วนะน้ำมันจะแห้งผมจะเล่นซดน้ำก่อนที่พี่น้ำแห้งมีช้ำรั่วป่ะคะไม่รั่วครับไม่รั่วเขาอร่อยจริงฮะซดน้ำไหมคะพอซดน้ำแห้งนะสูตรของผมนะพอซดน้ำแห้งแล้วผมก็จะเติมเลยนะครับเติมแล้วเวลาเติมเนี่ยผมจะเติมทุกอย่างนะเติมทุกอย่างแล้วทำไมไม่สั่งเล็กแห้งใช่ไหมมีอะไรโอนถามบ่อยมากครับทำไมที่เจ๊ไก่ชอบกินน้ำทำไมไม่สั่งเล็กแห้งไปเลยมันไม่ได้ซดน้ำมันจะไม่ได้ความละมุนผมชอบแบบนี้ครับถ้านาใครน้ำท่วมหรือไร่ใครน้ำท่วมเรียกพี่เจ๊ไก่ได้นะคะเดี๋ยวว่าเอาหลอดน้ำเก่งเอาหลอดแป๊บนึงครับไปดูดน้ำในนาไม่ใช่แล้วครับ
นี่น้ำปลาไตครบไปครับใส่มากไม่ได้เดี๋ยวโรคไตถามหานะครับไตหัวจามอะไรวะตามหัวใจเอ้ยนิดหนึ่งครับ2บาทก็เอาครับก็จางบอกว่าได้เลยครับเนี่ยจริงๆครับผมบอกไว้หลายเทปแล้วนะว่าผมจะไปกินนะฮะก็จางไปขวางนะไก่อบโอ่งเนี่ยเจอผมแน่นอนนะจะไปกินจับฉีกเลยฮะขอไก่ตัวขาวๆหน่อยประมาณ2:00อะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะไก่ง่วงแล้วเนอะจีชี้มองหน้าไว้นะเส้นเขามันจะนุ่มครับมันเป็นเส้นดิบนั่นเองมันเป็นเส้นแบบเส้นดิบๆไม่ใช่เส้นใสนะมันจะอร่อยอร่อยเจ๊ตุ๊กต่อด้วยนะครับแม่ค้าเสียงหวานครับเดี๋ยวให้แม่ค้าร้องเพลงให้ฟังนะเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยเวลาที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวเขาห้ามร้องเพลงใช่ไหมเจ๊ตุ๊กเนี่ยร้องประจำเลยบอกว่าร้องเพลงในครัวมันจะเป็นอะไรนะได้สามีแก่แล้วปรากฏว่าปัจจุบันยังไม่ได้เลยอ๋อปัจจุบันยังไม่ได้เลยนกตุ๊กบอกว่าร้องเพลงร้องแล้วร้องอีกกะว่าสามีแก่ก็เอานะครับแต่ก็ยังไม่เจอนะฮะอร่อยนะฮะก๋วยเตี๋ยวที่นี่จะอร่อยมากๆครับถ้าเกิดว่าสายเนื้ออย่าลืมนะกันผ่านบ้านหนองมันกงนะฮะก็แวะมากินได้ครับที่นี่อร่อยจริงครับชังกี้ว่าไงชังกี้อยากมากินเหมือนกันนะชังกี้เอาไหมชังกี้เดี๋ยวเอาไปฝากชังกี้เดี๋ยวเอาไปฝากไหมเอาอะไรเอาแต่เส้นกับผักลวกน้องจอยว่าไงครับกินเบื่อด้วยนะดีเจทั้งสองได้ครับเจ๊กี้บอกว่าแม่ค้าสวยร้านนี้แม่ค้ายังไม่มีแฟนครับแม็กนะฮะสวัสดีด้วยอร่อยฮะอร่อยพรุ่งนี้รถชมกันแน่นอนทำไมครับแม่ค้าสวยอ๋อแม่ค้าสวยนี่ครับโต๊ะข้างๆครับอันนู้นจะหนีกลับแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูโต๊ะข้างๆนิดนึงฮะอยู่ไหมเออโต๊ะข้างอยู่ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเบิร์ดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่กลับแล้วนะฮะโต๊ะนู้นกลับแล้วนะฮะหนีนะครับนี่ครับแม่ค้าสวยนี่คุยด้วยหน้าเดี๋ยวเตียงก็เตี้ยฟรีเลยนะครับยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นหน้าดูหน้านิดนึงนี่ครับแม่ค้าสวยมากสวัสดีครับแม็กนะฮะไม้งามสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับผมดีเจสวัสดีครับสวัสดีนะฮะอัจฉริยาด้วยนะครับอัจฉริยาเฮ้ยอัจฉราใช่ไหมอัจฉราเคยมากินไหมอัจฉราสายเนื้อกินไหมสายเนื้อก๋วยเตี๋ยวน้องตุ๊กนะครับถ้าเสด็จใกล้ๆแค่นี้หนึ่งนะฮะมาได ชามแรกยังไม่หมดนะฮะชามที่สองมารอแล้วครับน่ากินนะปลาเก็นเริ่มแตกแล้วครับปลาเก็นเริ่มแตกแล้วนะครับเพราะว่ารสชาติของร้านนี้มันรสชาติมันค่อนข้างเข้มข้นนะเข้มข้นอะไรอย่างเนื้อที่บอกว่าอะไรนะน้องเมย์น้องเมย์ส่งพระรามสองค่ะเนื้อ2ถุงส่งพระราม2เคอรี่ไปเนี่ยผมว่าก๋วยเตี๋ยวน่าจะอืดแล้วนะถ้าเคอรี่ไปส่งเนี่ยอร่อยนะฮะอร่อยนะฮะจีจี้ค่อนข้างจะลังเลแล้วครับคืออร่อยก็อร่อยครับกลัวอ้วนก็กลัวช่วงหลังมีคนแซวจีจี้บ่อยด้วย
ทักทายนะกับพี่เบิร์ดตุบันด้วยนะพี่เบิร์ดไม่ได้ทักนายท่านใดด้วยบางครั้งขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะกำลังกินบางครั้งมันก้มลงไปมันมองไม่เห็นนะฮะเรียบร้อยครับถามแรกครับดูตูดผมนะเวลาผมกินนะพอถามแรกหมดนะฮะผมก็จะเอาเนื้อจากถามที่สองนะฮะเนื้อจากชามที่ตองมาใส่ในชามแรกมาใส่ในชามแรกน้ำน้ำนะผมก็จะซาวมาเลยครับเอาซาวมาใส่ทั้งกี้บอกว่าอะไรเนี่ยได้จ้ะจีจี้ทั้งกี้บอกว่าไงดูยังจะอ้วนอีกเหรอนี่นะฮะก็เราก็จะเหลือน้ำชามที่สองไว้ซดนั่นเองนะครับน้ำชามที่สองไว้ซดอย่างนี้เขาเรียกว่าอ้วนเหรอระยะสุดท้ายอะไรระยะสุดท้ายหอมระยะสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เติมปกตินะมันก็จะเติมเขาเรียกว่ากำลังกินเครื่องเติมเนี่ยเราก็จะเติมน้อยลงนั่นเองเราจะเติมเครื่องเติมน้อยลงนะครับตอนรถสิบล้อเข้ามานะครับเครื่องเติมเราก็จะเติมเครื่องเติมน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็ได้รสชาติเก่าด้วยนะครับด้านชาติเก่าด้วยตลอดรู้สึกว่าจิจี้จะกินสั่งชามที่2ด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยกำลังชามที่2อยู่นะครับชามที่2อยู่นะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่ามาตลิ่งชันมาหนองบันกงก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับร้านนี้จัดประเด็ดครับจัดประเด็ดเลยนั่งก่อนครับเอ้าเอ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาดีแล้วมาดีแล้วเราจะได้ยินเสียงลุงข้างหลังนะครับเวลาใครมาปุ๊บเขาจะบอกว่าให้นั่งก่อนนั่งก่อนประจำเลยแต่ลุงเขาไม่ลุกอ่ะไอเราก็อยากจะนั่งก่อนเหมือนกันนะแต่ลุงไม่ลุกเราก็นั่งก่อนไม่ได้นะบอกลุงให้ผมนั่งก่อนลุงต้องลุกนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาโอ้โหบอกนานจังวะเลยไม่น่าเชื่อครับ20บาทเขาให้เยอะนะฮะเขาให้ถือว่าเยอะเลยนะให้เยอะมาเร็ว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 สดน้ำลองร้านน้องตุ๊กเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่ประมาณสัก3โมงเช้า3โมงเช้าเนี่ยเขาก็เตรียมเครื่องไว้รอแล้วนะครับ3โมงเช้า3โมงเช้าเนี่ยเขาก็เตรียมเครื่องไว้รอเลยใช่ไหมประมาณ3โมงกว่าก็กินได้แล้วนะครับ3โมงกว่าสวัสดีกับพี่เล็กด้วยนะครับพี่เล็กสวัสดีนะครับตอนเที่ยงนี่คนเพียบทุกโต๊ะสถานที่ตรงนี้มันหาง่ายครับมันติดถนน4เลนด้วยนะมันติดถนน4เลนมาจอดข้างทางได้เลยครับถ้ามาจากดอนจะดีตรงไหนจีดีถ้ามาจากดอนจะดีตรงนี้คลองอะไรอ่ะเลยคลองมาเลยคลอง18ใช่มั้ยตรงนี้เค้าจะเรียกว่าคลอง18นั่นแหละครับก่อนถึงตลาดหนองมะกงถ้าเกิดว่ามาจากดอนจะดีนะก่อนถึงตลาดหนองมะกงประมาณสัก1กิโลดูสายมือเลยอร่อยครับเนื้อเป็นเนื้อครับนะเนื้อเป็นเนื้อครับเนื้อเป็นเนื้อเขาให้เป็นชิ้นเลยอร่อยครับเนื้อของเขาเนี่ยมันจะสดเนื้อมันจะสดแล้วที่สำคัญเขามีกากหมูด้วยใหม่กันใหม่กันนะครับไหมครับเนื้อเปื่อยเฉยไม่ต้องโถแล้วไหมครับไม่ช่วยแล้วอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยใช่ไหมเนื้อเปื่อยครับเขาจะมีกากหมูให้ด้วยดูน่ากินไหมฮะน่ากินครับน่ากินฮะน่ากินมากๆเขามีกากหมูด้วยจีจี้เขาจะชอบกากหมูแบบไหนเนี่ยเขา
ของกากหมูนะโชว์กากหมูนิดนึงเจียวเองเลยกากหมูนี่จะเป็นกากหมูที่เขาเจียวเองนะฮะเขาเจียวเองอ่ะนะกากหมูจะเป็นกากหมูที่เขาเจียวเองกรอบอร่อยอ่ะนึกถึงตอนเด็กๆนะฮะโดนขโมยนะคะนึกถึงตอนเด็กๆที่แม่เขาเจียวน้ำมันหมูเนี่ยเอาใส่หม้ออวยไว้ไงฮะมันก็จะมีกากหมูแบบนี้มันอร่อยมากครับกลับมาก็ขยำกับน้ำพริกกินได้เลยอร่อยครับเล่นละครอะไรเว้ยทำไมกินเส้นเล็กมันแบบว่าเวลาร้อนๆอ่ะมันกินมาชอบเส้นหมี่หรอเส้นเล็กเวลาแบบถือว่ามันร้อนๆมากๆมันกินยากอ่ะมันอมความร้อนไงเพราะเส้นมันใหญ่แต่ทำไมเส้นใหญ่ไม่เป็นอ่ะเส้นใหญ่ก็เป็นนะไม่เป็นมันไม่ร้อนแบบนี้อ่ะเส้นเล็กมันจะร้อนกว่าร้อนอร่อยครับมากินด้วยกันน่ากินอะไรเนี่ยหน้าจีจี้เปิ้ลหน้าจีจี้เปิ้ลคืออะไรจริงๆเขาจะบอกว่าเปิ้ลอ่ะนั่นจีจี้เปิ้ลเขาจะบอกว่าเปิ้ลนั่นเองครับหมายถึงว่ากินสองชามนั่งไหนเลยครับมันเป็นปกติปะมันจะปกตินะเหมือนเดิมนั่นเลยผมก็จะกินเผื่อนะกินเผื่อทั้งกี้เหลือลูกชิ้นไว้สองลูกเพราะว่าที่ชามนี้ต่อเบิ้ลเนี่ยเพราะว่าเผื่อทั้งกี้โดยเฉพาะเลยอือหือนั่นอร่อยนุ่มกล่อมรอด้วยนะชามนี้จะกินช้าหน่อยนะเพราะมันร้อนเรียบร้อยฮะชามที่2ผมทำสำเร็จแล้วชามที่2ทำสำเร็จแล้วฮะต่ออีกใช่ป่ะชาม3ไม่ไหวฮะเสียพัดสวัสดีกับเสียพัดด้วยนะฮะเสียพัดนะครับเสียพัดหนองขามนะฮะเร็วๆปวีนาคุณพิพัฒน์เต้ๆๆน้องเต้มากินด้วยกันเรียบร้อยครับแห้งครับทำนี้แห้งไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะมาเหลือสูตรเด็ดของผมนั่นเองนะฮะซึ่งผมเอาน้ำออกจากเอาเนื้อจากชามที่สองเนี่ยเอาไปใส่ในชามแรกแล้วฮะผมก็จะเหลือน้ำเนี่ยไว้ซดแก้จะบอกว่าแก้เผ็ดก็ได้หรือว่าอยากจะรู้รสนะว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยผมก็จะซดเอาน้องเต้บอกว่าอร่อยมากๆร้านนี้ใช่ไหมน้องเต้เนี่ยจริงๆช่วงนี้จะไปอยู่ที่ท่าเด็ดเลยใช่ไหมน้องเต้เนี่ยเขามีร้านอะไรนะร้านขายกับข้าวฮะขายข้าวนะฮะอยู่ที่ท่าเด็ดนั่นเองร้านตู่เต้ร้านตู่เต้ใช่ไหมร้านตู่เต้อยู่ที่ท่าเด็ดนั่นเองอร่อยฝากด้วยนะฮะที่ท่าเสด็จเขาจะมีตลาดตอนบ่ายๆอยู่แล้วครับแม่ผมก็จะซดน้ำเอาน้ำเนี่ยเก็บน้ำเนี่ยไว้ซดแก้เผ็ดนะฮะแล้วเราก็จะได้ชิมรสชาติความอร่อยด้วยอร่อยมากครับอร่อยมากน้ำของเขาเนี่ยอร่อยจริงๆครับฟินเลยฮะเวลาพอกินน้ำนี่ฟินเลยร้านแกงตู่กาเต้หน้าเซเว่นค่ะใช่ไหมเนี่ยร้านนี้อร่อยครับร้านคือถ้าเกิดว่าไปดูร้านขายข้าวของตู่กาเต้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยทีเดียวเขาให้ชิ้นใหญ่อะกุ้งตัวใหญ่นะฮะกุ้งตัวใหญ่ไม่ใช่กุ้งปล่อยใช่ไหมเต้ไม่ใช่กุ้งปล่อยเนาะช่วงเย็นใครขี้เกียจทำกับข้าวเนี่ยไปซื้อได้เลยร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวเย็นเอามาฝากถุงด้วยนะอร่อยมากครับเรียบร้อยเรียกว่าชามแห้งกันเลยทีเดียวครับชามแห้งกันเลยทีเดียวครับ
น้องเต้บอกขอบคุณมากค่ะดีเจไก่ดีเจชิจิครับผมร้านไหนอร่อยผมชมหมดแล้วครับค่าโปรโมทชิมิเอาแกงถุงเนื้อครับผมไม่บุเล่นแซวนี่เราพูดออกแต่จริงๆนะร้านไหนอร่อยเราร้านไหนอร่อยผมก็บอกว่าอร่อยนะฮะร้านไหนอร่อยผมก็จะบอกว่าอร่อยเราก็จะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะได้ไปรับประทานกันไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมาเอ้ยดีเจไก่ร้องก็เปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร้านไหนที่อร่อยนะครับผมก็จะแนะนำอย่างร้านนี้ฮะร้านเจตุกเนี่ยผมบอกให้เลยทีเดียวร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยมากๆเนี่ยผมสองชามตอนนี้แทบจะเลื้อยเป็นงูแล้วนะครับก็คือไม่อยากจะเดินแล้วครับพอกินเสร็จแล้วก็อยากจะนอนกินเสร็จแล้วก็อยากจะนอนเลยจีจี้กินช้าแน่นอนครับเดี๋ยวขอดูบรรยากาศในร้านนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะพาไปดูเขาใช้ฟืนด้วยเออเขาใช้ฟืนด้วยใช่ไหมจริงเหรอนี่นะเดี๋ยวพาให้ไปดูนะครับนี่นะฮะเราก็จะมาดูวิธีการก๋วยเตี๋ยวของเจ๊ตุ๊กนะครับนี่ฮะคนนี้ครับเจ้าของร้านเจ๊ตุ๊กครับสวัสดีครับเจ๊ตุ๊กนี่เห็นไหมสวยแฟนไม่มีนะครับแฟนไม่มีนี่แฟนไม่มีบอกเขาด้วยพยายามรับสมัครอยู่อ๋อรับสมัครด้วยนะบอกพยายามร้องเพลงในครัวตั้งนานแล้วครับไม่เจอสักทีตอนนี้ไม่แก่แล้วค่ะตอนนี้จะตายแล้วค่ะจะตายแล้วนะครับนี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาก็จะใช้ฟืนไม่ใช้เตาแก๊สนะฮะก็คือจะใช้ฟืนนะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ฟืนนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมใช้ฟืนลวกนะครับนี่ครับลูกค้าก็แม้กระทั่งจะบ่ายนะตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าลูกค้าก็ยังแน่นร้านอยู่นะฮะขนาดจะบ่ายสองแล้วนะลูกค้าก็ยังแน่นร้านอยู่นะเจ๊ตุ๊กนะครับแน่นครับแน่นครับนั่งเบียดกันเลยครับโต๊ะเต็มครับน้องเต้บอกว่าไงครับบอกว่าเจ๊ตุ๊กสวยนะฮะนี่สาวโสดแห่งหนองหินนะครับนี่น้องเต้น้องเต้แซวครับน้องเต้โสดด้วยนะบอกด้วยนะโสดด้วยโสดด้วยไม่ได้เน้นแค่ก๋วยเตี๋ยวนะเน้นโสดด้วยนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามาร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ร้านนี้เขาก็ขยายอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นมีร้านเป็นอาหารตามสั่งด้วยนะครับนี่จะมีอาหารตามสั่งให้ด้วยนะครับนี่มีผัดกะเพราแกงต้มยำลาบนะครับลาบแล้วก็ไก่ปลาหมึกโอ้โหเขามีหมดเลยทีเดียวร้านนี้ก็จัดว่าสะอาดนะครับร้านนี้จัดว่าสะอาดเลยทีเดียวนะครับรสชาติดีฮะนี่นะก็จะทำเป็นกันเองนะฮะกันเองนะครับนี่นะครับหัวหน้านะครับสวัสดีครับนี่อร่อยครับอร่อยครับนี่แซวไม่ได้นะครับพี่พี่นะอย่าลืมแล้วกันฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเจ๊ตุ๊กนะครับที่หนองฮั่นกงร้านนี้อร่อยจริงครับอร่อยจริงเชิญนะคะเชิญนะคะใช่มั้ยลูกค้าก็แน่นร้านครับนี่ลูกปลามากินบ่อยมั้ยครับเนี่ยร้านนี้มากินบ่อยมั้ยส่วนมากมากินอะไรครับมากินอะไรสั่งอะไรก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวก๋วยเตี๋ยวอ๋อส่วนมากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่มั้ยหมูอ๋อก๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้สายหมูนะครับนี่ลูกค้าเค้าจะแน่นร้านตลอดเลยลูกค้าเค้าจะแน่นร้านนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่หาง่ายครับเนี่ยติดถนนเลยรถก็สามารถจอดได้บนถนนเลยนะครับรถเนี่ยจอดได้บนถนนเลยนะครับนี่ติดถนนโอจอดกอกลางไม่ได้นะครับ นี่ฮะที่จอดรถเขากว้างครับนี่ครับหลังจากที่เราเดินไปเซอร์เวย์มาพักหนึ่งนะฮะเราก็จะกลับมาดูจีจี้ว่าชามที่สองเป็นยังไงกันบ้างนะครับจีจี้ครับชามที่สองเป็นไงครับหมดไหมโอ้โหให้ดูเอาเองเรียบร้อยนะสำหรับชามที่2ของจีจี้นี่จัดว่าหมดเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าจีจี้กับดีเจไก่ไปกินร้านไหนนะฮะดูสภาพชามเอานะครับดูสภาพชามมาแล้วกันครับนี่ฮะนี่สภาพชามแห้งเสด็จเสด็จครับจีจี้ครับปล่อยไว้บ้างก็ได้นะครับเกี้ยงชามก็ยอมรับเลยทีเดียวนะว่าร้านนี้อร่อยจริงไหมครับมินนี่ฮะสวัสดีกับมินนี่ด้วยน้องมินนี่ฮะน้องมินก็เอาเป็นว่าครบถ้วนกระบวนการภารกิจวันนี้ของเราสองคน
นะก็ภารกิจก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งที่ด้วยเองนะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ตุ๊กสาวโสดเจ๊ตุ๊กสาวโสดหนองหินหนองคันกงเรียกได้นะฮะจะเป็นหนองหินก็ได้นะฮะวัดหนองหินก็ได้หรือว่าถ้าคนแถวนี้ก็จะเรียกหนองหินใช่ไหมใช่อร่อยจริงครับคอนเฟิร์มเจอกันใหม่เดี๋ยวผมไปเข้ารายการแล้วนะบ่าย3เจอกันกับ 98.75 Gossip Radio แล้วกันช่วงนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนเลยใครที่มาดูทีหลังนะฮะก็สามารถไปชมย้อนหลังกันได้นะฮะไปกดย้อนหลังกันได้ใน Facebook ของ DJ ไก่แล้วกันนะครับชยันเพิ่งจะมานะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ